เมื่อที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับแอดเพิ่งได้รับรู้ถึงความทรมานแสนสาหัสครั้งใหญ่ก็คือเราเนี่ยนะครับหรือเอาเท้าไปเหยียบเลโก้ครับโอ้ไม g o ก็คือบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยลงไปดิ้นแดกหน้าเขียวหน้าแดงกันแบบพูดอะไรไม่ออกกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันจุกมากนะครับผมหากแต่ว่าไอ้เรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องที่จิบจิบเลยนะครับผมถ้าหากแอดจะเอามาเทียบในมาตราการวัดความเจ็บปวดนะครับเพราะมันจะอยู่แค่ในระดับที่ สิเท่านั้นเองซึ่งไอระดับที่มากสุดเนี่ยมันมีไปถึงนู่นฮะสองเลยครับผมและนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะทําให้แอดเนี่ยเอาหวัวข้อน,นี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือ10ระดับการตายที่ว่ากันว่ามันทรมานที่สุดที่มนุษย์เราเนี่ยจะสามารถเจอกันได้นะครับผมโดยเราเนี่ย จะไล่กันไปตั้งแต่อันดับที่น้อยสุดไปยังมากสุดกันเลยนะครับแล้วไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีการตายอันไหนซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้ให้ตัวเลขมันเป็นระดับ200กันเลยกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับซึ่งไอตัวเลขพวกนี้เนี่ยถ้าหากเพื่อนๆสงสัยว่ามันมาจากไหนนะครับมันก็จะมาจากสิ่งที่พวกแพทย์หรือนักวิจัยฝรั่งเขาได้ให้ชื่อกันว่า Pain Scale หรือถ้าจะแปลเป็นไทยก็ แบบประเมินความเจ็บปวดด้วยตัวเลขนะครับผมที่มันก็จะมีการจัดระดับตั้งแต่ตัวเลข0ูนก็คือการไม่เจ็บปวดอะไรเลยจนไปถึงตัวเลข20กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นอันดับสูงสุดที่เขาว่ากันว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยจะสามารถเจอได้นะครับผมเอาเป็นว่าเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วว่าตัวเลขเหล่านี้มันมาจากไหนเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับการตายแบบทรมานสุดๆในอันดับที่10ครับการตายอย่างหวานชํา หลายคนที่ตามช่องแอดมานะครับก็น่าจะรู้ว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นยาเสพติดสาหรับแอดเลยก็คือช็อกโกแลตครับผมคือขอให้มีอะไรที่เป็นช็อกโกแลตถึงเราจะโดนดึงดูดเข้าไปหามันหมดนะครับเว้นเสียแต่การโดนดึงดูดไปหาช็อกโกแลตในแบบที่อเฮียคนนี้นกําลังจะเจอนะครับก็คือย้อนกลับไปในปี2009ยังโรงงานช็อกโกแลตผิดกฎหมายแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐนะครับที่ในตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีพนักงานช็อกโกแลตคนหนึ่งที่ชื่อว่าวินเซนต์สมิธครับ ซึ่งกําลังทํางานผลิตช็อกโกแลตอยู่นี่แหละคือเฮียวินเซนต์นะครับแกจะต้องนําเอาแบบช็อกโกแลตก้อนโตๆนะไปต้มลงหม้อใหญ่ๆนะครับที่มันอยู่สูงกว่า2เมตรซึ่งก็แน่นอนว่าไอการจะเอาช็อกโกแลตขึ้นไปใส่ได้เนี่ยมันก็ต้องปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปหย่อนใช่ไหมซึ่งไอหม้อน,นั้นเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่โดยการละลายช็อกโกแลตแล้วก็มีเหล็กนะครับที่ตีเขี่ยวกับส่วนผสมอื่นๆให้มันเป็นแบบช็อกโกแลตอันหวานฉ่าที่เรากินนั่นแหละครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆพ,พอจะเห็นภาพนะครับ และในเวลานั้นเองแหละที่เฮียวินเซนต์ของเรื่องนี้นะครับแกก็ได้ทําเหมือนกับทุกวันเลยครับก็คือร้องเพลงสบายใจเฉือปีนกระไดไปย่อนช็อกโกแลตลงหม้อครับแต่หากว่าไม่รู้วันนี้เป็นอะไรพระสุขเข้าหรือพระเสาแทรกนะครับอยู่ๆเท้าของเฮียวินเซนต์เนี่ยก็ดันไปลื่นช็อกโกแลตที่มันอยู่ตรงกระไดนั้นครับเสร็จแล้วเฮียก็ตกพรุด ลงไปในหมอ้อช็อกโกแลตนั้นตุ้มลงโอ้้วออาันใหญ่เลยจนกระทั่งเพื่อนที่ทำงานนะครับเขาได้ตกใจมากแล้วก็ต้องรีบไปวิ่งปิดระบบเครื่องนั้นทั้งหมดนะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะสามารถช่วยเฮียวินเซนต์ขึ้นมาได้เนี่ยนะแต่ว่า มันก็กินเวลาไปยาวนานมากเลยครับคือกว่า10นาทีนะที่เฮียวินเซนต์เนี่ยจะต้องอยู่ในหม้อต้มที่มีอุณหภูมิสูงไปกว่า100องศาเซลเซียสนะครับนอกจากนั้นเองไอตัวหม้อปั่นช็อกโกแลตเนี่ยเพื่อนเพื่อยังจำได้มัน,ม,นมันมีอะไรอยู่มันจะมีใบพัดนะครับที่ใช้วนส่วนผสมด้วยกันนะั่นแหละเฮียวินเซนต์แกก็โดนโบดปั่นปันปันปันเข้าไปเลยโอ้マイก็ทําให้พอหลังจากที่เฮียวินเซนต์ของเราได้ออกมานะครับแกก็ทนกับความเจ็บปวดไม่ไหวครับแล้วก็ระบบตัดไป โดยหลังจากที่ชนสูตรมานะครับคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเฮอินเซนน่ะแกน่าจะเสียชีวิตไปจากความร้อนนี่แหละครับเนื่องจากว่าหม้อต้มความร้อนพอสิ่งแรกที่มันจะทำใช่ไหมก็คือมันจะละลายแบบผิวหนังเราก่อนก่อนที่มันจะเข้าไปทําลายกล้ามเนื้อแล้วก็เครื่องในของร่างกายเราให้มันแบบ ต้มสุจกจนกระทั่งอวัยวะเหล่านั้นเนี่ยมันทําการไม่ได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือไอตัวส่วนผสมช็อกโกแลตเนี่ยมันจะมีน้ําตาลด้วยนะซึ่งน้ําตาลเวลามันไปเกาะติดใครนะครับมันจะไม่ได้เหมือนเกาะติดเหมือนน้าร้อนนะแต่ว่ามันจะเกาะติดแล้วแบบเป็นกาวอะเหนียวติดผิวหนางนะครับผมแล้วเฮียแกเนี่ยก็จากไปซึ่งไอเรื่องนี้เองเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าหากทางโรงงานเนี่ยแกได้มีรั้วกั้นคนตกหม้อหรือว่า สภาพในโรงงานมันจะมีการป้องกันภัยอะไรมากกว่านี้แต่ก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับว่าโรงงานนี้เนี่ยมันเป็นโรงงานผิดกฎหมายยังไงล่ะเฮียวินเซนต์ของเรานะครับก็เลยต้องสังเวยชีวิตในครั้งนี้ไปด้วยระดับความเจ็บปวดที่มีมากถึง105กันเลยทีเดียวครับผมซึ่งเ,เรื่องอุบัติเหตุในโรงงานนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากกว่าที่เราจะคิดอีกนะครับอย่างเช่น การตายในอันดับต่อมาครับอันดับที่9ตายอย่างเหม็นขาวย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมของปี2012ณนะโรงงานแปรรูปปลากระป๋องแห่งหนึ่งอย่างแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะครับผมมันก็ได้มีการหายตัวไปของพนักงานอาวุโสผู้หนึ่งที่นามว่าโฮเซ่มลรีนานะครับผมอายุ62ครับที่มันก็เป็นการหายตัวไปแบบแปลกมากเลยเพราะ ปกติแล้วนะครับเฮียโฮเซ่คนนี้เนี่ยแกจะเป็นคนที่แบบทำงานในโรงงานได้เป๊ะมากนะครับคือไม่เคยเลิกงานก่อนเวลาเลยหรือถ้าเฮียโฮเซ่นะครับแกจะขอลาขอออกอะไรไปไหนนะครับแกก็มักจะบอกเพื่อนร่วมงานก่อนเสมอทว่าวในครั้งนี้เนี่ยอยู่ๆเฮียโฮเซ่ของเรานะครับก็หายไปแบบไร้เหตุผลครับมันก็เลยทําให้ทางทีมเพื่อนร่วมงานของเฮียโฮเซ่เนี่ยได้ตามหาตัวเฮียแกเป็นการใหญ่เลยคือแบบ เฮียแกจะไปท้องเสียอยู่ในห้องน้ําหรือเปล่าหรือว่าเฮ er ียแกจะไปเป็นลมล้มตึงอยู่ตรงไหนของโรงงานนะครับเพราะแบบอายุเฮ er ียแกก็ปาไปหกสิบกว่าแล้วใช่ไหมครับก็นั่นแหละตามหากันเป็นระยะเวลาเกือบสองชั่วโมงนั่นนะครับผมจนกระทั่งมันมีพนักงานคนหนึ่งเขาได้เริ่มตระหนักขึ้นมาได้ว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้ที่เราได้ตามหาเฮ er ียโฮเซตลอดทั้งโรงงานแล้วเรายงหาไม่เจอเนี่ยก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปค้นหาเขานที่ท,ที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือ เครื่องนึ่งสุกปลาทูน่ากระป๋องนั่นเองซึ่งไอ้เครื่องนึ่งสุกปลาทูน่ากระป๋องนี้นะครับถ้าหากใครยังไม่รู้จักนะมันจะเป็นเหมือนกับท่อใหญ่ๆที่มีลักษณะเหมือนท่อน้ำนะครับถูกวางตั้งแนวนอนนะครับที่เวลาเขาจะทํางานเนี่ยเขาจะเอาทูน่าที่มันใส่กระป๋องเรียบร้อยนะครับ ตั้งเรียงเรียงเรียงกันเป็นแผงเลยหลังจากนั้นก็เข็นทูน่ากระป๋องทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในท่อดังกล่าวนะครับแล้วก็ปิดฝาท่อก่อนที่จะเปิดไอน้ําที่มีอุณหภูมิแรงร้อนสูงเนี่ยให้พ่นเข้าไปทําให้ทูน่านะครับสุกจากข้างในกระป๋องนะครับผมซึ่งไอการที่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันต้องใช้ความร้อนในระดับถึง130องศาอัปอัเลยนะครับผมและนั่นแหละเพื่นพนพนอนๆาคงจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าถ้าเฮียโฮเซ่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ย เฮียแกจะเป็นยังไงนะครับที่นั่นแหละพนักงานทุกคนเขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเลยนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องรอให้เครื่องมันเย็นก่อนครับเพราะเหมือนกับไอ้เครื่องนี้เนี่ยพอมันทางานเสร็จแล้วมันจะไปเปิดฟูไม่ได้นะไม่งั้นคนข้างนอกเนี่ยได้รับบาดเจ็บกันหมดนั่นแหละครับกว่าจะรอกันเสร็จแล้วเปิดท่ออบทูน่ากระป๋องขึ้นมานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอสิ่งที่พวกเขาอยากจะเจอจริงๆครับแต่ก็ไม่อยากได้เจอในสภาพนี้เลยนั่นก็คือตัวของเฮียโฮเซ่ ose, นะครับที่แบบ แข็งเป๊กโดนนึ่งสุกเป็นแบบทูน่าที่อยู่ในกระป๋องแล้วนะครับโดยเรื่องของเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือก่อนหน้าที่เหตุนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ย,ยเฮียโฮเซ่ของเรานะครับก็ได้นําพวกปลากระป๋องดิบต่างๆนี่แหละได้เข้าไปยังท่อนึ่งสุกนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าในตอนนั้นเนี่ยไอตัวท่อนึ่งสุกมันจะมีอะไรขัดข้องบางอย่างทําให้ท่อนึ่งสุกไม่ทํางานนี่แหละครับเฮียโฮเซ่ของเราเนี่ยก็เลยได้ไปเช็คการทํางานผิดปกติของท่อโดยกัน มุดเข้าไปกันเลยครับคือมุดเข้าไปพร้อมๆกับกระบ,บองทูน่าที่เขาได้ยัดลงไปเนี่ยแหละโดยที่ลืมนึกไปว่าเขาควรจะบอกพนักงานคนอื่นให้ทราบก่อนว่ามีเขาอยู่ในนั้นนะครับแต่เขาก็คงคิดว่าแบบมันคงจะไม่มีใครผ่านมาอะไรหรอกมั้งครับและนั่นแหละครับความบันเลยมันก็ได้เกิดขึ้นมาเลยก็คือเมื่อในระหว่างที่เฮียโฮเซ่กำลังเข้าไปเช็คอยู่เครื่องข้างในนะั้นลึกๆนะครับมันก็มีพนักงานอีกคนเนี่ยได้เดินมาพอดีเลยครับแล้วพนักงานก็เห็นว่าโอ๊ย ใครนั่มนมาซีซัวเปิดประตูมอหนึ่งอาซ้ายแบบนี้ไม่เป็นระเบียบเลยพนักงานคนนั้นก็เลยคิดว่าแบบโอเคละเรามาช่วยทํางานเขาต่อยสาเร็จเถอะคือเขายังไม่ได้นึ่งปลากระป๋องใช่ไหมพนักงานคนนั้นก็จัดการปิดประตูฝาท่อลงไปครับล็อกให้เรียบร้อยเลยจากนั้นก็กดปุ่มนึ่งปลากระป๋องกันเลยแล้วประเด็นคือมันดันทํางานด้วยสิเครื่องนั่นนะเฮโฮเซในตอนนั้นของเรานะครับก็เลยคงจะต้อง กรีดกลายอยู่ในท่อนะั้นด้วยความเจ็บปวดนะครับผมแต่หากว่ามันก็กรีดกลายออกมาไม่ได้ยินเนื่องจากว่าไอ้ท่อนึ่งสุกเนี่ยมันก็มีความหนามากนะครับผมถ้าหากใครสงสัยว่าเฮียโฮเซ่ของเราจะเจ็บปวดได้ขนาดไหนเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ลองนึกดูเวลาที่แบบเราต้มหม้อน้ำอะไรสุกๆหรือว่าเคยไปซ่อมรถแล้วแบบไปเปิดฝาหม้อน้ำที่มันมีไอร้อนพุ่งแบบปุดๆแล้วเอามือไปโดนแบบไอน้นั้นนิดเดียวไหมครับนั่นแหละ แค่โดนนิดเดียวแค่นั้นเรายังถึงกับสะดุ้งและบางทีมก็เป็นแผลผุพองได้เลยนะครับแล้วคิดดูสิว่าเฮโฮเซ่เนี่ยแกไม่ได้โดนแค่มือหรือแกไม่ได้โดนเฉียดๆนะแต่แกนะครับโดนฉีดพ่นไอ้น้ำร้อนๆเข้าใส่ทั้งตัวเลยซึ่งนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้เฮโฮเซ่ของเราเนี่ยได้เกิดการตายทั้งเป็นในนั้นเลยนะครับผมโดยระดับความเจ็บปวดจากการโดนไอ้น้ำพุ่งใส่แบบนี้เนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันจะอยู่ที่ในระดับ 108กันเลยทีเดียวนะครับผมแต่เอาเป็นว่าทีนี้เนี่ยเราก็หลุดมาจากเรื่องราวของโรงงานมายังสถานที่อื่นๆบ้างดีกว่ากับการตายแบบทรมานในอันดับที่8ครับช่วยยายด้วยย้อนกลับไปในช่วงประมาณปลายปีของ2018นะครับ มันก็ได้มีสายขอความช่วยเหลือจากหญิงชราผู้หนึ่งนะครับผมได้โทรมาหาแบบพวกก้าหนึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้บอกว่าบ้านเธอนะครับไฟไหม้อยู่ครับซึ่งพนักงานที่รับสายตอนนั้นเนี่ยก็แบบอน่ารักมากเลยบอกยายคะประตูบ้านยายล็อกอยู่หรือเปล่าคะอ๋อไม่ล็อกนะจ๊ะอ้าถ้างั้นยายก็เดินออกมาสิคะจะรออยู่ทำไมไอ้หนูเอ้ยยายคิดว่ายายคงออกไปไม่ได้หรอกจ้ะเนื่องจากว่า ยายเป็นคนพิการอ่ะเนี่ยเดินในบ้านยายยังต้องใช้ไม้เท้าพยุงอยู่เลยคือไอ้ไม้เท้าพยุงที่คุณยายเขาใช้นะครับมันจะไม่ใช่แบบไม้เท้าก้านเดียวนะแต่มันจะเป็นเหมือนกับโครงเหล็กสี่ขานะ่ะที่แบบเวลาผู้สูงอายุเขาจะใช้เขาจะแบบจับสองข้างแล้วก็ค่อยกระดึบกระดึบโครงไปทีละอันนะครับไม่รู้เพื่อนๆนึกออกหรือเปล่า นอกจากนั้นเองก็เหมือนกับว่าไม่นานมานี้นะครับคุณยายเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับการผ่าตัดอะไรมาด้วยทาให้คุณยายนะครับจะไม่สามารถเดินได้เลยถ้าหากไม่มีใครช่วยเหลือนะครับผมและนอกจากนั้นเองด้วยควันเนี่ยที่มันพุ่งขมงโฉงเฉงเต็มบ้านนะครับตาของยายเนี่ยก็มองอะไรแทบจะไม่เห็นคืออตาที่บอกนี่คือดวงตาไม่ใช่ตาสามียายนะครับยายเนี่ยก็แบบเดินทุลักทุเลมากอยู่ในบ้านแต่ว่าไอพนักงานคนนั้นเนี่ยก็ยังยื้อยื้อยื้อยู่นานเลยครับกว่าที่จะ โทรไปหารถดับเพลิงให้มาช่วยคุณยายได้นะครับผมคือเอาจริงๆในคดีนี้เนี่ยมันจะมีดราม่าเกี่ยวกับการทํางานล่าช้าอะไรของเจ้าหน้าที่อยู่อีกเยอะแยะเลยนะครับผมแต่แอดจะขอไม่เล่าถึงมันแล้วกันเพราะมันจะออกนอกประเด็นคลิปไปแต่เอาเป็นว่าด้วยประเด็นแห่งความยื้อยือของพวกพนักงานเหล่านี้แหละครับมันก็เลยได้ทําให้ในเวลาต่อมานะครับเราก็จะได้ยินเสียงไอ มาจากโทรศัพท์นะครับก็คือเป็นเสียงที่คุณยายเนะี่ยได้เริ่มสำลักควันแล้วนะครับคือมันเป็นเสียงที่แอดฟังแล้วแบบรู้สึกทรมานน่าสงสารมากเลยจนในที่สุดนะครับพนักงานดับเพลิงที่กว่าจะลากดากไปถึงได้เนี่ยก็พบว่าคุณยายนะครับได้นอนเครื่องดับไปแล้วครับผมที่สาเหตุจากการเสียชีวิตไปเนี่ยมันก็น่าจะมาจากการสำลักควันไฟนี่แหละครับที่ไอการจากไปโดยสำลักควันไฟเนี่ยนะครับมันจะเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยนะคือเหมือนเราพยายามจะหายใจเนะี่ย แต่ก็หายใจไม่ออกนะครับเอางี้ดีกว่าถ้าใครยังนึกไม่ออกนะลองนึกภาพเวลาที่เราไปแบบร้านข้าวแกงผักบุ้งไฟแรงอะไรที่มันแบบผัดชาชาแล้วแบบควันเต็มร้านที่พอเราเดินผ่านก็แบบ <c oughs> นั่นเลยครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยแล้วแบบมันพุ่งมาไม่หยุดด้วยไงซึ่งเมื่อในที่สุดเมื่อควันได้ไปเกาะยังปอดของคุณยายไม่มีเนื้อที่จะหายใจนะครับคุณยายก็เลยได้ระบบตัดไปครับ เขาก็เลยได้จัดให้ระดับการตายโดยการรมควันเนี่ยอยู่ในอันดับที่มากถึง120จาก200กันเลยทีเดียวนะครับผมหากแต่ว่าไอตัวเลขนี้เนี่ยมันก็ยังมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งแค่นิดเดียวใช่ไหมครับผมดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองมาฟังกับเรื่องราวต่อมาดีกว่าครับนั่นก็คืออันดับ7ครับประท้วงอย่างสันติซึ่งเอเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลบ้านเราเลยนะก็คือมันมาจากประเทศเวียดนามนั่นเองครับ ที่ถ้าหากเราย้อนกลับไปในสมัยที่เวียดนามเขายังถูกแยกเป็นเหนือเป็นใต้ยอยู่นะครับผมในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวดราม่าการสู้กันของหลากหลายฝ่ายเลยรวมถึงเรื่องราวของศาสนาด้วยนะครับผมที่ฝั่งทางเวียดนามเหนือเนี่ยเขาก็จะมีประธานาธิบดีซึ่งเป็นชาวคริสต์นิกายคาทอลิกนะครับและเขาก็เคร่งคัดกันมากเลย จนกระทั่งทางฝั่งประธานาธิบดีตรงเหนือนะครับก็มักจะกดขี่ข่มเหงอะไรชาวฝั่งเวียดนามใต้มากซึ่งส่วนใหญ่เนเวียดนามใต้ก็จะเป็นพวกพุทธนิกายมหายานนะครับผมและตอนนั้นเองแหละมันก็เลยได้มีสมณะผู้หนึ่งที่ชื่อว่าชื่อเวียดนามอ่านยากมากกวังติ๊กนะครับ แกก็รู้สึกไม่พอใจกับเรื่องเหล่านี้ครับผมพระกวังติแล้วก็คณะคนในศาสนากว่าอื่นๆ300คนเนี่ยก็เลยได้มีการแห่ไปร่วมประชุมประท้วงกันณนะแยกแห่งหนึ่งยังเมืองไซ้ง่อนหรือว่าเมืองหลวงทางตอนใต้ของเวียดนามในตอนนั้นนะครับผมเมื่อวันที่11มิถุนายนในปี1963กันเลยครับซึ่งในตอนแรก,แรกเนี่ยผู้คนนะครับก็คิดว่าไอการประท้วงครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นการประท้วงแบบ สงบสุขสันติอะไรใช่ไหมเพราะแบบไอคนที่มาทําหน้าที่ประท้วงส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นบุคคลจากในศาสนาทท้านั้นเลยไม่ใช่บุคคลจาศาส,สนิกชนนะครับผมหาแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็ดันเกิดเรื่องราวที่ทั่วโลกไม่คาดฝันขึ้นครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบทั่วโลกจะต้องจดจําไปตลอดเลยด้วยก็คืออยู่ๆพระกว่างติกรูปนั้นนะครับท่านก็แบบ นั่งสวดมนต์แบบนั่งท่าคาสมาธิสวดมนต์อย่างที่เราคุ้นๆตากันทั่วไปนี่แหละแต่ว่าไอที่ไม่คุ้นตาก็คือมันจะมีผู้ช่วยของพระขวางติ๊กนะครับอยู่ๆก็แบบเอาถังน้ำมันมาจากไหนก็ไม่รู้อะมาราดลงตรงตัวพระขวางติ๊กนะครับหลังจากนั้นแกก็เกิดการเจ๊ะแจ๊ะไฟเกิดขึ้นครับคือเจ๊ะ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 นั่นแหละมันก็ทําให้พระขวางติ๊กนะครับได้กลายเป็นไก่ย่างห้าดาวเลยคือแกเนี่ยอยากจะย่างตัวเองเพื่อการประท้วงเพื่อศาสนาว่างั้นเถอะ ซึ่งก็แน่นอนครับว่าผู้คนที่ได้มาประท้วงอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมใจอะไรมาก่อนเขาก็แบบตกใจมากเฮ้ยทําอะไรแบบนี้เลยๆๆก็เลยวิ่งกันแตกตื่นขนาดใหญ่เลยนะครับจนกระทั่งมันมีเสียงได้ดังออกมาจากตัวพระกวังติ๊กครับผมซึ่งว่ากันว่าการระบบตัดจากการโดนไฟคลอกไปแบบนี้นะมันจะมีตัวเลขของความทรมานอยู่ที่154กันเลยทีเดียวนะครับแต่เว่า ไอสิ่งที่มันเหลือเชื่อของเรื่องนี้ก็คือตั้งแต่ที่ไฟมันได้แจะไปโดนตัวของสมณะกวางติกเนี่ยนะครับสมณะเนี่ยก็แบบนั่งนิ่งๆไม่ได้ขยับอะไรไปไหนเลยละครับคือไม่ส่งเสียงโอะแอะออกมาสักอันหนึ่ง คืออันนี้เนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจด้วยนะครับว่ามันจะเป็นเพราะการฝึกสมาธิดีหรือว่าอํานาจพุทธคุณอะไรนะแต่ถ้าว่าไอาภาพของการประท้วงแบบไฟลุกพรึบอันนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็มีอยู่นะครับผมแต่แอดก็ไม่สามารถเอามาลงได้นะเพราะเพื่อนๆก็รู้กันว่าทําไมใช่ไหมครับ หากแต่ว่าไอการประท้วงในอันดับต่อมาเนี่ยเราจะเรียกมันว่าการประท้วงเพื่ออะไรดีล่ะครับผมนั่นก็คืออันดับ6นั่นเองครับที่คราวนี้เนี่ยแอก็จะขอพาเพื่อนบินไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับผมในยุคสมัยเมื่อประมาณปี1933-35ครับที่ในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ซึ่งคนญี่ปุ่นหลายๆคนนะครับเขาก็ได้แห่กันไปที่ภูเขาไฟมิฮาระซึ่งตั้งอยู่ตรงคิโรชิมะของตอนใต้ๆญี่ปุ่นนะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แห่กันปีนขึ้นไปบนภูเขาไฟครับแล้วก็จาราลิโมลงไปในภูเขาไฟกันหมดเลยนะครับคือจาราลิโมลงไปมากกว่า1294นคนนะจนกระทั่งรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> เขาต้องหานโยบายอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นการล้อมรัว้วหรือว่าการสร้างอนณาเขตอะไรก็ได้แล้วก็บอกว่าผู้คนจ๋าอย่าเข้าไปในเขตนี้เลยนะที่ถึงแม้ว่ามันจะมีคนเข้าไปน้อยลงนะครับ แต่มันก็มีคนเนี่ยได้เข้าไปจราริโม่ลงยังภูเขาไฟอยู่ดีครับผมจนกระทั่งมันทําให้เราๆในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วทําไมชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาถึงได้แห่ไปลงภูเขาไฟกันเยอะแยะเสียขนาดนั้นล่ะครับผมซึ่งคําตอบของเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์น่าสลดอันหนึ่งที่มันได้เริ่มต้นขึ้นในปี1933้นี่แหละครับ แลก็คือในตอนนั้นนะครับผมมันก็เหมือนจะมีแม่สาวญี่ปุ่นวัยรุ่นคนหนึ่งนะที่ชื่อว่าคิโยโกะมัตสึโมโตะซึ่งก็เป็นนักเรียนหญิงนะครับชีก็ได้ขึ้นไปบนนั้นแล้วก็ไปจราริโม่ภูเขาไฟเป็นคนแรกประเดิมเลยครับด้วยเหตุที่ว่าแม่คิโยโกะคนนั้นนะครับ เธอเป็นสาววายครับหรือว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่แบบมีรสนิยมชื่นชอบผู้สาวอะไรเหมือนกันเนี่ยแหละซึ่งเหมือนกับว่าไอสังคมญี่ปุ่นในยุคนั้นนะครับไอไม่ไม่ต้องยุคนั้นยุคนี้นะครับมันก็ยังจะไม่ค่อยรับกันได้นะครับผมแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยมันรับไม่ได้แบบหนักมากเลย,ยงไงแม่นางคิโอโกคนนั้นนะครับเธอก็เลยได้ทําการพิสูจน์ความรักครั้งนั้นที่เธอมีต่อคู่รักของเธอนะโดยการประเดิมลงไปหาเทพภูเขาไฟเลยครับหรือจะเรียกว่าประชดความรักก็ได้นะแล้วประเด็นก็คือ ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีอะไรแนวๆน,นี้อยู่เลยนะคือพอมีคนได้เริ่มทําเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นมาอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการทําแบบเนี้หรือว่าเป็นโสคณาตรกรรมการคาตรกรรมอะไรที่เป็นแนวแปลกๆหน่อยนะครับมันจะเกิดเรื่องราวของการลอกเรียนแบบแล้วก็ทํากันมาเป็นกระแสะเลยนะครับผมนั่นแหละครับในระยะเวลา2-3สมปีหลังจากที่แม่นางคิโยโกได้ไปแห่สังเวยตัวเองให้กับเทพแห่งภูเขาไฟนะครับผม มันก็มีชาวญี่ปุ่นกว่าอีกหลากพันคนเลยนะได้ไปสังเวยตนให้เทพภูเขาไฟเพื่อเป็นการบูชาความรักอะไรหรือเปล่าอันนี้แอดก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าในข่าวก็ไม่ได้เขียนครับแต่ว่ามันก็มีการคาดเดาอย่างหนึ่งนะครับว่าทําไมคนถึงได้เลือกภูเขาไฟในการ กดปุ่มชัดดาวตัวเองแบบนี้นะครับเนื่องจากเขาคิดว่าแบบลาวาเนี่ยโดนปุ๊บเดียวมันก็แบบไม่ทรมานก็หายว,วับไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการระบบตัดที่แบบทรมานมากเลยเนะเพื่อนๆอย่าหาทําเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าจากแบบประเมินตัวเลขความเจ็บปวดเนี่ยไอการชัดดาวโดยโดนลาวานะครับมันจะอยู่สูงถึง157กันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ทว่า,าแต่ทว่า,าแต่ทว่า ตัวเลขอันนี้มันก็อาจจะมากขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าหากเราไปเจอประสบการณ์เดียวกับแม่สาวในอันดับต่อมาครับนั่นก็คืออันดับ5ย้อนกลับไปในช่วงประมาณปี2007นะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีแม่สาวฮ่องกงคนหนึ่งครับอายุ33เลยที่เธอเนี่ยก็อยากได้ไปท่องโลกแล้วก็เอาเรื่องราวดีๆมาอวดกับเพื่อนๆหน่อยอย่างไงล่ะครับเธอเนี่ยก็เลยได้ไปสถานที่ที่คาดว่าน้อยคนน่าจะไปแล้วมันก็จะเป็นสถานที่ที่ตื่นเต้นมากเลยครับ นั่นก็คือภูเขาไฟที่มีชื่อว่าชื่อแล้วนะอ่านยากมากนารากองโก้นะครับซึ่งเอาว่าชื่อมันจะเป็นอะไรก็ช่างมาเถอะครับแต่ว่ามันจะเป็นภูเขาไฟลูกหนึ่งที่สวยงามแล้วก็พิเศษสุดๆลูกหนึ่งของโลกเลยนะครับผมเนื่องจากว่าไอ้ภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยมันจะมีการประทุอยู่บ่อยๆครับจระทั่งมีลาวาเนี่ยได้ปุดๆให้คนเนี่ยได้เห็นกันเป็นประจำเลยนะครับผมและนั่นแหละ ทางคุณผู้ฟังก็น่าจะเดากันได้ใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมก็คือแม่นางสาวฮ่องกงคนนั้นนะครับเธอก็ได้ปีนขึ้นไปบนปากปล่องภูเขาไฟนี่แหละและ้วเธอก็จะไปเซลฟี่ภาพตัวเองยังปากปล่องภูเขาไฟให้คนอื่นเนี่ยได้มาดูนะครับแต่แต่ว่าจะไปเซลฟี่อย่างเดียวเนี่ยมันก็ธรรมดาเกินไปใช่ไหมครับมันไม่ได้ไม่ตื่นเต้นครับแม่นางผู้นั้นเนี่ยก็เลยได้ขยุบขยุบขยุบเข,ข,ข้าไปใกล้ๆตรงปากปล่องภูเขาไฟนั่นแหละครับแล้วก็กระแทกกระแทกเราพรวดพรวดเลื่อนล,ล,ล,ลงไปเลย แต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็อย่าเพิ่งคิดนะครับว่าพอเธอล่วงปุ๊บลงไปเลยเนี่ยเธอจะเป็นลงน้ําลาวาตุ้มปุ๊บครับคือเหมือนหลังจากที่แม่นางได้เหาะลงมากว่า200เมตรเนี่ยนะครับผมเธอก็ไปแมะอยู่ข้างๆบ่อลาวาครับแล้วก็ร้องโอดโอยเลยทีเดียวเนื่องจากว่ากระดูกกระดิ่งของเธอที่ได้ไปกระทบกับพื้นดินตรงนั้นเนี่ยมันก็แบบแตกละแหงจนแม่นางนะครับไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ครับผมแต่นอกจากนั้นยังไม่พอครับเธอเนี่ยก็ยังต้องทรมานกับพวก ควันลาวาที่มันได้แบบพุ่งพวยขึ้นมาอยู่อีกเยอะๆนะครับคืออันนี้เนี่ยมันจะหนักมากกว่าคุณยายที่เขาได้โดนควันไฟในเรื่องที่แปดด้วยนะครับผมที่อันนียมันแค่ควันไฟธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าว่าควันไฟจากลาวาเนี่ยมันจะมีการแบบผสมควันพิษอะไรขึ้นมากไหมมันจะเป็นพวกซันฟงซันเฟอร์เลยคือแบบเหม็นเปรี้ยวสุดๆนั่นแหละครับแม่นางสาวฮ่องกงคนนั้นเนี่ยถือก็ต้องนอนสำลักอคกอแคกอคกอแคกอยู่แบบนั้นภายใต้รู้สึกเหมือนกับจะโดนลาวาแผดเผาด้วยนะครับ เนื่องจากว่าเอลาวาที่มันอยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันสามารถมีอุณหภูมิสูงไปได้ถึง8,900องศาเซลเซียสเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยแอดก็ไม่อยากจะคิดภาพว่ามันเป็นยังไงเลยนะครับผมแต่เอาเป็นว่าในตอนก่อนที่เธอกาลังลื่นบลุดลงไปเนี่ยมันก็ดันมีคนไปเห็นครับว่าอยู่ๆมีสาวคนนู้ไหลทะลึกล,ลงไปเลยเขาก็เลยไปแจ้งพนักงานให้มาช่วยเหลือนะครับผมซึ่งพนักงานกู้ภัยในตอนนั้นเนี่ย ก็ได้มีการนําเอาเฮลิคอปเตอร์ลําใหญ่เลยนะครับบินมาพร้อมกับเชือกชูชีพแล้วก็เตียงคนไข้อะไรมาอย่างเพียบพร้อมกันเลยหาแต่ว่าสิ่งที่ไม่เพียบพร้อมอย่างนึงก็คือ สภาพอากาศของภูเขาไฟในวันนั้นสิครับที่เขาก็ว่ากันว่ามันเป็นช่วงที่แบบภูเขาไฟไดเดือ,ด,อปดปุดๆขึ้นมาแรงมากเลยก็เลยทําให้อีควันขโมงโฉงเฉงเนี่ยมันเยอะมากจนไปปิดวิสัยทัศน์ของเฮลิคอปเตอร์ที่จะมาช่วยเธอกันหมดนะครับผมและแล้วก็เหมือนกับว่าในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับไอลาวาของตัวภูเขาไฟเนี่ยมันก็จะพุ่งปุดขึ้นมาเยอะครับคือปุดขึ้นมาจนกระทั่งกลบไอตรงบริเวณที่แม่นางสาวฮ่องกงคนนั้นนะครับและนั่นแหละ ผู้คนที่อยู่ตรงนั้นก็ได้แค่หวังอย่างเดียวครับคือหวังว่าให้การระบบตัดของเธอเนี่ยมันตัดไปแบบวับเดียวเลยไม่ต้องมาอยู่ทรมานอะไรนะครับผมซึ่งอันนี้เองจากการที่เธอทั้งโดนความร้อนกระดูกกระเดียวหกักควันพิษบวกกับลาวาที่ขึ้นมากรบเธออีกนะครับมันก็เลยได้ทําให้ความทรมานของรายนี้เนี่ยอยู่สูงมากถึง 164กันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงมากกับอันต่อมาที่ก็มีค่าความทรมานเท่าๆกันเลยแต่ที่แอดเอาเรื่องภูเขาไฟมาเล่าก่อนเนี่ยเพราะมันจะไปเชื่อมโยงกันกับ2อันดับที่แล้วมานะเอาเป็นว่าเราก็มาต่อกันเลยดีกว่ากับอันดับ4ครับอย่าหลงเชื่อในความสวยงามที่เราเห็นเบื้องหน้า โดยไออันดับนี้นะครับแอดก็จะขอพาเพื่อนๆเนี่ยบินกลับมายังอเมริกาแล้วครับมาอย่างหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุดของอเมริกาแต่ก็อันตรายเช่นกันนั่นก็คือบ่อน้ำร้อนใต้พิภพ,พแห่ง Yellowstone National Park ของอเมริกานะครับผมที่ไอบ่อน้ำร้อนนี้เนี่ยถ้าใครไปเสิร์ชรูปภาพมานะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบ บ่อน้ําที่แบบสวยมากนะครับผมคือมันจะเป็นบ่อน้ําแบบไล่สีเลยเป็นตรงกลางนะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มแล้วก็ไล่มาเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าด้วยความที่มันสวยแบบนี้นี่เองมันก็เลยมีหลายคนเนี่ยที่อยากไปเยือนที่บ่อแห่งนั้นและนั่นแหละครับเรื่องวิบัติมันก็เลยได้เกิดขึ้นเลยครับเพราะว่าในปี2016นนะครับมันก็ได้มีผู้หนุ่มผู้หนึ่งที่ชื่อว่าคอลินสกอตครับ เขาก็ได้เดินทางไปยังบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้เนี่ยแหละแต่ว่าแบบถ่ายรูปไปแล้วมันรู้สึกไกลเกินไปอะ่ะเห็นไม่ชัดเลยผู้หนุ่มคอลินผู้นี้นะครับแกก็เลยได้เดินเข้าไปใกล้ๆบ่อน้ําอีกแล้วประเด็นก็คือไอ้ตรงที่นั้นเนี่ยมันมีรั้วกัน้นเียนว่าอันตรายอยาเข้าไปนะครับแต่พอผู้หนุ่มคอลินเห็นแกก็แบบฮห,หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปเลยครับข้ามลงไปไปจุดใกล้ๆบ่อน้ําพุร้อนดังกล่าวนี่ย แล้วก็ไปถ่ายร่องถ่ายรูปอะไรกันก่อนที่ขายให้แกจะฉี่เชาะเหยียบอะไรก็ไม่รู้นะครับลื่นพลุดูมตกลงไปในบ่อน้นำพุร้อนสีสวยนั่นแหละครับผม ซึ่งถึงแม้ว่าไอความร้อนของบ่อน้ําพุร้อนนะครับมันจะไม่ได้มากเทียบเท่ากับน้ําลาวานะครับผมแต่ว่าไอเพียงแค่อุณหภูมิ92องศาเซลเซียสเนี่ยมันก็สามารถทําให้มนุษย์นะครับสุกไม่ใช่แค่สุกสิละลายกันได้เลยนะครับผมคือเหมือนกับว่าไอตอนที่มันมีคนเห็นเฮียคอรลินแล้วโทรให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเนี่ยหอกู้ภัยมาช่วยนะครับเขาก็จะเจอแบบสภาพของเฮียคอรลินนะที่แบบ ถูกแยกส่วนกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือเหมือนกับเขาโดนบ่อนนําพุร้อนนะ่ะได้ละลายเนื้อละลายหนังอะไรออกมาเลยชิ้นส่วนเนี่ยแตกกระจายเป็นเลโก้กันหมดเลยนะครับผมมันก็เลยทําให้อัตราความตายจากการโดนบ่อหน,นําพุร้อนของเฮียคอรีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเลข160กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถึงแม้มันจะเยอะเนี่ยเอาจริงๆมันก็ยังห่างกับตัวเลข200หรือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดของเราอย่างมากใช่ไหมครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็มาต่อกันเลยดีกว่า อันดับที่นามครับน้าวิเศษซึ่งอันดับนี้เนี่ยพอแอดได้ยินมาแล้วทําไมแอดนึกถึงประเทศไทยยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับมันได้เกิดขึ้นที่ประเทศบราซิลนะครับผมก็คือย้อนกลับไปในวันที่12ในเดือนกันยายนของปี1987มันก็ได้มีชายผู้หนึ่งเนี่ยแหละครับเขาก็ได้พบกับ น้ำวิเศษอะไรบางอย่างนี่แหละครับที่มันได้ผุดขึ้นมาจากดินซึ่งเฮียแกเนี่ยก็เชื่อว่าน้ำน่นะครับมันจะมีพลังอํานาจอะไรบางอย่างในการมารักษาโรคครับก็คือปัดเป่าดวงซวยปัดเป่าทุกภัยไข้เจ็บอะไรให้แก่ทุกคนใค้เจ็บป่วยตรงไหนนะก็น้ำนะเนี่ยไปรูปๆตัวนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายครับผมซึ่งถ้าเป็นที่บ้านเราเนี่ยนะครับเขาก็คงจะบอกไปแล้วว่าไอ้น้ำนันเนี่ยมันเป็นบ่อที่ผุดขึ้นมาจากวังบาดานหงพญานงพญานาคอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละครับ ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ที่เฮียแกเขาคิดได้ในหัวตอนนั้นเนี่ยเฮียแกก็เอาน้ําวิเศษนี้นะครับไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียงเลยแบบเอาน้ํานี้ไปไป้ายตรงส่วนที่เจ็บป่วยสิเดี๋ยวเองจะหายขึ้นอย่างวิเศษเลยนะนั่นแหละเพื่อนบ้านก็โดยตก,กะที่ไม่รู้อะไรเหมือนกันก็วักน้านั่นนะครับม่ป้ายตามหัวป้ายตามหน้าป้ายตามแขนอะไรที่ตัวเองได้เจ็บปวดกันไปนะครับผม หรือกระทั่งมีแม้บางคนเนี่ยเขาได้ขอน้ําวิเศษเนี่ยจากเฮียบราซิลคนนั้นนะครับเอาไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆคนรู้จักของเขาอีกนะครับแบบมีบุญก็ช่วยบอกต่อกันใช่ไหมครับนั่นแหละครับความชิฟอิสกอร์เนี่ยมันก็เลยได้เกิดขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่าไอตัวน้ําดังกล่าวนเนี่ยมันเป็นน้ําที่มาจากแคปซูลโลหะบรรจุกรมรมตภาพรังสีอันหนึ่งที่ก็ได้ถูกทิ้งออกมาจากทางโรงบาลน,นะครับคือเหมือนกับมันจะเป็นบรรจุ กากกรรมนภาพลังสีที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาใช้รักษามะเร็งอะไรกันเสร็จแล้วแล้วก็แบบจาเป็นต้องทิ้งไปไงแต่ถ้าว่าไอตอนที่โรงพยาบาลทิ้งมาเนี่ยโรงพยาบาลก็ดันลืมกลบทําลายนะครับไอของที่มันหลุดรอดออกมาจากแคปซูลเหล่านั้นก็เลยได้มาปะปนกลายเป็นน้ําวิเศษที่ไอเฮียบราซิลคนนั้นแกเชื่อว่าจะสามารถรักษาโรคได้เนี่ยแหละครับผมและนั่นแหละครับในเวลาต่อมาไอยาพิษเหล่านี้เนี่ย มันก็เริ่มแสดงให้เห็นผลอย่างช้าๆครับคือเนื่องจากว่าเวลาใครที่ไปโดนกรรมตภาพรังสีมานะกรรมตะภาพรังสีเนี่ยมันจะไปทําหน้าที่ในการฆ่าเซลล์ในร่างกายเราให้ตายอย่างช้าๆนะครับผมคือปกติเนี่ยเราก็จะรู้กันใช่ไหมว่าร่างกายเราก็จะมีเซลล์ที่ตายแล้วก็จะผลิตใหม่วนๆกันซ้ําๆอย่างนี้เรื่อยๆนะครับฮะแต่ว่าถ้าร่างกายตรงไหนได้ไปโดนกรรมตภาพรังสีนี้เข้ามาเนี่ยเอเซลตัวนั้นอะมันก็จะ หยุดการสร้างตัวขึ้นมาใหม่นะครับก็คือจะตายตายตายไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการผลิตขึ้นมาใหม่เพื่อนคิดดูสิพอเซลล์ในร่างกายเราได้ตายหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรขึ้นแล้วครับเจ้าตัวเนี่ยก็จะตายตามใช่ไหมครับซึ่งผลจากเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมาอาย่างแรกเลยก็คือเมียของ,องเฮียบราซิลคนนั้นเองเนี่ยแหละที่หลังจากป้ายน้ําวิเศษนั้นไปนะครับเมียของเฮียแกก็เริ่มมีอาการผมร่วงครับหลังจากนั้นก็ตับไตไส้พุงเนี่ย พังจากข้างในกันเลยทีเดียวจนที่สุดระบบของเธอนะครับก็ได้ตัดไปหรือว่าจะเป็นหนึ่งในคนงานของไอเฮียบราซิลคนนั้นเนี่ยแหละที่เอกมัตาภาพรังสีนี่นะครับมันก็เข้าไปทําลายตรงปอดเขาแบบเจาะจงเลยคือทําลายจนแบบปอดใช้งานไม่ได้แล้วพอปอดใช้งานไม่ได้คิดดูสิมันก็หายใจไม่เข้าใช่ไหมเฮียแกก็เลยตุ้ง นั่นแหละครับคนในหมู่บ้านกว่าอีกหลากหลายนี่ก็ได้จากไปเลยคือถ้าอจ,จำไม่ผิดตัวเลขมันจะมีอยู่ประมาณ12 2ยยีอะไรประมาณนั้นมั้มครับและร่างกายของพวกเขาทุกคนเนี่ยก็จําเป็นจะต้องถูกฝังอย่างพิเศษนะครับ คือฝังเนโลโงแบบปิดมิดชิดแล้วก็ให้ลึกลงไปใต้ดินมากนะ่ะหลังจากนั้นก็มีการกําหนดเขตบริเวณนั้นนะ่ะห้ามไม่คนไปขุดไปยุ่งอะไรเลยกว่าอีก300ปีนะครับเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยร่างกายของพวกเขาก็เหมือนกับเป็นก้อนกัมมันตภาพรังสีก้อนหนึ่งที่จะสามารถไปทําร้ายคนที่ไปโดนร่างกายนี้ต่อได้นะครับคือมันอันตรายมากเลยประมาณนั้นนั่นเองแหละครับไอตัวเลขของคนที่ได้ระบบตัดไปจากการโดนแค่กากัมมันตภาพรังสีเนี่ย มันก็เลยสูงมากไปถึง178นะครับผมซึ่งถ้าฟังมาแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆเราคงคิดว่ามันคงจะไม่มีใครหลอกมั้งที่ถ้าหากรู้ว่าสิ่งไหนเนี่ยมันมีกำมันตภาพรังสีอะไรอยู่แล้วเราอยากจะไปไปแตะไปยุ่งอะไรกับมันใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเพราะมันก็จะมีพวกที่เป็นอาชีพอย่างเช่นนักวิทยาสตรนักวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้แหละที่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าไอการตายแบบนี้มันจะทรมานร้ายแรงขนาดไหนนะครับผมแต่พวกเขาเนี่ย ก็จำเป็นจะต้องอยู่กับมันครับในหน้าแห่งการทดลองวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยครับผมรู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอลองนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้เราเข้ามาสู่การตายแบบทรมานสุดๆในอันดับที่2กันเลยนะครับหรือว่าการตายจากสิ่งที่เรียกว่าลูกบอลปีศาจด e มอนคอร์ call นะครับผมซึ่ง ไอสิ่งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นในยุคของสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็คือจําได้ไหมที่เรามีการเมืีที่ที่อเมริกาเ็ามีการแบบไปบอมนิวเคลียร์ใส่ญี่ปุ่นถึงสองลูกนะครับผมญี่ปุ่นก็ได้แพ้สงครามโลกอะไรไปนะครับาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์นะครับอเมริกายังไม่ได้มีเตรียมไว้อีกลูกหนึ่งคือลูกที่แบบหนักกว่าไอาสองลูกนั้นมากนะครับแต่เผอิญว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ยอมแพ้ไปก่อนอเมริกาก็เลยแบบไม่รู้จะเอาลูกนะั้นไปทําอะไรไง,ไง ในเวลาต่อมานะครับไอ้แก่นนิวเคลียร์ที่มันเป็นก้อนกลมๆม,มีลักษณะคล้ายๆกับลูกบอลลูกหนึ่งเนี่ยก็เลยได้ถูกส่งต่อไปอยู่กับพวกนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองทดลองอะไรกันไปเนี่ยแหละครับซึ่งไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความแบบขี้สงสัยอะไรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นแหละพอเขาได้ก้อนแบบแก่นนิวเคลียร์อะไรนั้นมานะนักวิทยาศาสตร์ในตอนนั้นนะครับก็มีการไปกระตุ้นไอ้ก้อนลูกบอลปิศาจนี้เนี่ย ให้มันเหมือนกับจะปล่อยพลังระเบิดออกมาแต่แต่ว่าพอมันเหมือนกับถึงจุดใกล้ระเบิดนะครับพวกเขาก็จะหยุดไม่ให้มันระเบิดครับคือถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ให้เราได้เปรียบเทียบเรื่องราวนี้กับการเป่าลมเข้าไปในลูกโปง่งก็แล้วกันนะครับผมที่เราเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งนะครับให้มันแบบพองได้มากที่สุดแบบพองเท่าที่ลูกโป่งจะรับไว้แต่ว่าเราจะต้อง เป่าให้ลูกโป่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้แตกนะครับคือนั่นแหละนักวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามหาจุดที่แบบเหมาะสมว่าจุดไหนเนี่ยจะเป็นจุดที่แบบพองที่สุดและลูกโป่งไม่แตกนะครับผมแต่ว่ามันก็จะเสี่ยงยังไงล่ะคือถ้าหากมันแบบมีอะไรไปกระทงกระทบหรือว่ามีจุดปัจจัยอะไรที่มากกว่านั้นนิดนึงเนี่ยไอตัวลูกบอลพิศารนั้นนะครับมันก็จะปล่อยพลังงานกมมัตภาพรังสีออกมาอย่างรุนแรงกันมากเลยครับผมและนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ในเรื่องนี้เขาได้เจอนะครับผม ก็คือมันจะมีคนแบบไปทดลงทดลองอะไรซุ่มสั้นทำของตกโป๊ะ,ะอะไรอ้ลูกบอลพิศาารนี่ก็ปล่อยพลังงานออกดุ้มเลยทีเดียวคือมพูดไปแล้วเนี่ยอารมณ์มันจะเหมือนกับแบบการ์ตูนซูเปอปร์ไซาดรา้อนบอลอะไรมากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะเขาบอกว่ามันจะมีแสงแบบแวบขึ้นมาอะไรกันเลยทีเดียว ที่ถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้แบบละเอียดเนี่ยเอาจริงๆแอดเคยมีเล่าเอาไว้แล้วลิงก์จะแปะให้อยู่ด้านล่างนะครับผมแต่เอาเป็นว่านั่นแหละด้วยความที่แสงกรรมตรภาพลังสีมันแวบมาอาบตัวนักวิทยาศาสตร์เต็มเมเหล่านั้นนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าการตายของพวกเขาเนี่ยจะต้องทรมานกว่าไอาเรื่องที่แล้วที่แบบเอานาา้มวิเศษมาป้ายๆตัวนะครับเพื่อนนั้นเป็นแค่กากาก,กรรมตภาพรังสีนะแต่นี่แบบโดนอาบไปทั้งตัวเลยแล้วประเด็นก็คือ มันไม่ใช่แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้โดนไปจากในเรื่องเนี้คือพอมันเกิดอุบัติเหตุไปแล้วรอบนึงใช่ไหมก็เหมือนกับจะมีนักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงนะอยากจะมาลองดีอะไรอีกแล้วครับและนั่นแหละรครับพวกเขาก็เลยได้เจอดีกันไปเลยครับจนทางสหรัฐเนี่ยต้องสั่งให้แบบหยุดการทดลองนะั้นแล้วก็แบบเก็บไอคอนปิศาจนั้นกลับคืนมาเลยโดย การตายจากความทรมานแบบนี้นะครับมันก็จะมีค่าอยู่สูงมากถึง180กันเลยทีเดียวครับคือเหมือนกับว่าพอเทคโนโลยีของมนุษย์เรามันได้ก้าวล้ำขึ้นไปมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ค้นพบกับการตายที่มันได้ทรมานมากขึ้นตอนนั้นใช่ไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เสียทีเดียวนะครับเพราะว่าในอันดับหนึ่งหรือว่าอันดับที่มีตัวเลขไปติด200ของเราเนี่ยมันเป็นอันดับการตายแบบทรมานที่มีมาตั้งแต่ในยุคโบราณแล้วนะครับผม นั่นก็คือการตายที่เรียกว่าการถลกหนังทั้งเป็นนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้วิธีนี้เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในการทรมานคลาสสิกที่เขามีมาตั้งแต่สมัยโลกโบราณแล้วนะครับคือย้อนกลับไปได้ตั้งแต่พวกแบบอัสซีรงอัสซีเรียนอะไรนู่นน่ะที่ก็จะมีการไปค้นพบบันทึกว่าพวกเขานะครับ จะมีการนําเอานักโทษต่างๆน่ะมาลอกหนังออกให้แบบค่อยๆตายอย่างช้าๆราวกับปลาซาชิมิเลยครับผมโดยจุดประสงค์เป้าหมายอย่างเดียวของการลอกหนังออกทั้งเป็นนี่ก็คือพวกเขานะครับต้องการให้นักโทษเนี่ยได้รับรู้ถึงความทรมานในทุกอนูเนื้ออนูผิวหนังกันเลยทีเดียวก่อนที่จะระบบตัดชัดดาวไป ไอ้วิธีการทําของบางที่พอแอดไปหามานะมันก็จะมีความสร้างสรรค์แบบโรคจิตไปมากกว่าแค่การเจียนหนังออกมาด้วยนะครับผมคือเหมือนกับวิธีการที่เขาจะเจียนนักโทษเนี่ยมันจะแบบเ,เจียนธรรมดาไม่ได้ไงเนื้อนักโทษมันเหนียวเกินไปเขาก็จะมีการเอาตัวนักโทษนะครับ ไปตากแดดบ้างก่อนหรือว่าไปต้มน้ําให้เปื่อยบ้างก่อนแต่ทว่าจะทําแบบไม่ระบบนักโทษมันตัดไปนะครับคือทําเพียงให้เนื้อเนี่ยมันได้อ่อนนุ่มซึ่งง่ายต่อการเจียนมากขึ้นนั่นแหละครับและนั่นแหละเมื่อเนื้อได้นุ่มสุดๆแล้วใช่ไหมเขาก็จะเอานักโทษเนี่ยไปค่อยๆลอกเนื้อออกตั้งแต่ปลายเท้าจนทุกถึงอนูบนใบหน้าเลยนะครับผมซึ่งในกรณีที่จะหากนักโทษคนไหน โชคดีก่อนที่จะหนังจะหมดตัวไปเนี่ยเขานะครับก็อาจจะเกิดอาการช็อกแล้วก็ม่องไปก่อนหรือว่าขาดเลือดหรือติดเชื้ออะไรไปจนกระทั่งระบบตัดชัดดาวไปนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าหากบุคคลไหนที่แบบโชคไม่ดีหน่อยแล้วก็นั่นะครับโดนลอกทั้งตัวแล้วก็ยังไม่เป็นไรก็แบบนอนเกลกให้ลมมันแบบได้ตีแผลจนเจ็บนะ่ะซึ่งถ้าหากเพื่อน,อนๆคนไหนได้เคยมีแบบ แผลเปิดแล้วเราโดนลมโดนเกลือโดนอะไรแบบไปโดนแผลนั่นเนี่ยเราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่ามันเจ็บขนาดไหนแต่แบบนี่แบบโดนดึงออกทั้งตัวเลยนะคือแบบแค่แตะเหล็กแตะเก้าอี้แตะโต๊ะอะไรหน่อยนี่ยครับนักโทษก็จะร้องกรี๊ดกรีดไปหมดเลยแล้วนั่นแหละเมื่อเขาทนไม่ได้นะครับระบบของเขาก็จะชัดดาวไปซึ่งหนึ่งในบุคคลที่โดนทรมานไปแบบนี้แล้วมีชื่อเสียงมากเลยนะครับนั่นก็คือนักบุญบาโตโลมิลแห่งศาสนาคริสต์นั่นเอง ซึ่งเอาจริงๆเอเรื่องการตายของ12นักบุญแห่งศาสนาคริสเนี่ยนะเราก็จะเรียกว่าจบไม่สวยแทบทุกรายเลยนะครับไม่รู้ว่าคนโบราณเนี่ยเขาหาวิธีการทรมานแบบนั้นมาได้ยังไงนะครับผมแต่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากฟังเรื่องการตายแบบทรมานของนักบุญทั้ง12นี่แล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าคลิกไปที่แอดไว้แปะไว้ให้ตอนท้ายคลิปก็ได้นะครับผมส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอคอแห้งแล้วครับผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย